พระพรของพระเจ้าเปรียบประดุจสายน้ำที่ไหลรินทานพระพรจะนำพระวจนะแห่งความหวังรินไหลสู่ดวงใจท่านเพียงหมุนคลื่นมาที่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ณรายการทานพระพรแล้วท่านจะได้รับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เชื่อทุกคนควรจะเอาใจใส่เพื่อจะให้เขาติดสนิท กับพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่6พระเยซูได้เน้นนามสาวกของพระองค์ในการอธิษฐานดังนี้นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่5ถึง6ได้เขียนไว้ในที่นี้บอกว่าพระเยซูสอนสาวกของพระองค์ในการอธิษฐานบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนผู้หน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับตำแหน่งของเขาแล้วส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำแหน่งแก่ท่านในที่นี้บอกว่าเมื่อเราจะอธิษฐานขอให้เราอธิษฐานในที่ลี้ลับอย่าอธิษฐานในธรรมศาลาธรรมศาลาก็คือที่โบสถ์ที่ประชุมที่นมัสการเหล่านี้การอธิษฐานเป็นการติดต่อกับพระเจ้าและหลังจากที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วคริสเตียนทุกคนก็อยากจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าอวยพระพรปกปักรักษาคุ้มครองเขาหรือเยียวยารักษาเขาก็แล้วแต่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เขียนไว้ถึงวิธีที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและได้รับคำตอบซึ่งมันแตกต่างจากที่คนส่วนมากเข้าใจเพราะว่าคนส่วนมากที่ยังไม่ได้เติบโตในพระเจ้ามักจะเข้าใจว่าการที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นต้องให้อาจารย์อธิษฐานต้องอธิษฐานในที่ที่มีคนเยอะๆดังนั้นเวลาจะอธิษฐานเวลามีปัญหาต้องการขอพระเจ้าช่วยก็มักจะไปหาอาจารย์ให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อก็มักจะไปในที่ประชุมนมัสการแล้วให้อธิษฐานเป็นพิธีกรรมตรงนั้นแต่จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่พระเยซูสอนเนี่ยมันดูเหมือนว่าการอธิษฐานที่เกิดผลไม่ใช่อธิษฐานในธรรมศาลาหรือในโบสถ์ในที่ประชุมเยอะๆและไม่ใช่การอธิษฐานที่คนอื่นอธิษฐานเผื่อเราแต่เป็นการอธิษฐานที่เราเข้าไปในที่ลี้ลับที่ไม่มีใครเห็นก็คือหมายความว่าเราอธิษฐานส่วนตัวของเราเองกับพระเจ้าทำไมวิธีนี้จึงได้ผลมากกว่าการไปขอให้คนอื่นอธิษฐานเพราะว่าถ้าเราขอให้คนอื่นอธิษฐานเราเป็นผู้เชื่อเราขอให้อาจารย์อธิษฐานขอให้ผู้ปกครองอธิษฐานมันก็เท่ากับว่าเราเองยังไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราติดต่อพระเจ้าผ่านคนอื่นอย่างนี้สู้การที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ดังนั้นพระเยซูจึงสอนว่าการอธิษฐานที่ดีที่เกิดผลที่สุดก็คือเราเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครอื่นเลยนอกจากเราคนเดียวกับพระเจ้าเท่านั้นและเราจะได้สนทนาติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนต้องอธิษฐานส่วนตัวต่อพระองค์เป็นซึ่งผิดกับชีวิตของคริสเตียนในอดีตที่ผ่านมาส่วนมากเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ยังอธิษฐานต่อพระองค์ไม่เป็นแสดงว่าเขายังไม่มีความสนิทสนมเขายังติดต่อกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่ได้ก็เลยต้องติดต่อผ่านคนอื่นแต่ต่อจากนี้ไปเมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีที่จะติดต่อกับพระเจ้าดีที่สุดก็คือเราติดต่อกับพระองค์โดยตรงในที่ลี้ลับที่ไม่มีผู้อื่นเลยนอกจากเรากับพระองค์เท่านั้นอันนี้คือคำแนะนำข้อที่หนึ่งที่เราควรจะปฏิบัติตามเมื่อเราต้องการอธิษฐานให้เกิดผลในข้อที่7ถึง8ตรงนี้เขียนไว้บอกว่า
แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าผู้พล่อยๆซ้ำซ่าเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าผู้มาหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเมื่อเราจะอธิษฐานให้เราทูลขอต่อพระองค์ตรงๆอย่าผู้พล่อยๆซ้ำซ่าคำว่าผู้พล่อยๆซ้ำซ่าหมายความว่าอย่างไรผู้พล่อยๆซ้ำซ่าก็คือหมายความว่าเราพูดแต่คำเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งน่าจะหมายถึงการพูดการอธิษฐานลักษณะที่มีรูปแบบตายตัวเช่นมีข้อความท่องและทุกครั้งที่จะพูดก็ท่องข้อความนั้นเหมือนบทสวดลักษณะนี้พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในลักษณะนั้นเพราะการอธิษฐานในลักษณะนั้นมันเท่ากับว่าไม่ได้อธิษฐานจากความนึกคิดจากวิญญาณความรู้สึกของเราจริงมาเป็นการทำพิธีเฉยอันนั้นไม่ได้ผลหรือการพูดพล่อยๆซ้ำซ่าอาจจะหมายถึงการอ้อนวอนพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นโอ้พระองค์ช่วยเธอช่วยเธอไม่ช่วยข้าพระองค์ไม่ไหวแล้วขอช่วยเธอช่วยนะถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเออพระเจ้าคงจะไม่เข้าใจเรานะหรือพระเจ้าใจดำนะไม่พร้อมจะช่วยต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนไร้ปัญญาไร้ความสามารถไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดพระเจ้าไม่ใช่คนใจจืดใจดำพระองค์ทรงทราบสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะทูลขอแล้วดังนั้นพระองค์จึงไม่ต้องการให้เราอธิษฐานด้วยการพูดพล่อยๆซ้ำซ่าเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาอธิษฐานต่อพระของเขาอย่างนั้นแต่พระองค์ประสงค์จะให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ของเราเป็นพระเจ้าที่รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของเรารับทราบความต้องการของเราและพร้อมจะประทานให้เพียงแค่เราอธิษฐานทูลขอเท่านั้นในข้อที่9ของมัทธิวบทที่6ข้อ9เขียนไว้ในที่นี้บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะข้อพระคัมภีร์นี้สอนให้เรารู้ว่าให้เราขอต่อพระเจ้าที่เป็นพระบิดาก็คือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งผู้ให้กำเนิดชีวิตของเรามาในโลกนี้มีพระเทียมเทคมากมายมีวิญญาณร้ายมีวิญญาณชั่วที่มนุษย์สามารถติดต่อได้และวิญญาณพวกนั้นบางทีก็ให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายก็แล้วแต่ตามความเชื่อทั่วๆไปพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราอธิษฐานทูลขอติดต่อกับวิญญาณพวกนั้นพระองค์ประสงค์จะให้เราติดต่อกับพระเจ้าที่เป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งดังนั้นในการอธิษฐานเราจึงต้องเอ่ยนามของพระเจ้าเอ่ยนามของพระบิดาเอ่ยถึงตำแหน่งหน้าที่ของพระเจ้าว่าพระองค์คือใครยกย่องพระนามของพระองค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งนะไม่ใช่อธิษฐานต่อพระอื่นที่เป็นพระเทียมเทคเป็นวิญญาณชั่ววิญญาณร้ายทั้งหลายในมัทธิวบทที่6ข้อที่10ได้เขียนไว้ในที่นี้บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเวลาเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้เราอธิษฐานให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์มีหลักการมีสิ่งที่ดีอย่างไรแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นในโลกใบนี้แต่หลายๆครั้งผู้เชื่อพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานในลักษณะนี้เขาอธิษฐานขอสิ่งที่ไม่ดีขอสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้าเขาไม่ได้ใหญ่ให้หลักการของสวรรค์ลงมาอยู่ในโลกนี้กับเขาแต่เขาอธิษฐานขอให้หลักการที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเหล่านี้ขึ้นไปถึงสวรรค์อันนั้นเป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนบอกว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราไม่สามารถอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้าได้แต่หลายๆครั้งผู้เชื่อในพระเจ้าไม่เข้าใจถึงหลักความจริงพวกนี้และใช้วิธีอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้าหรือชักชวนพระเจ้าไปในทางที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ขอพระเจ้าเพื่อให้ได้สิ่งนั้น
ขอในลักษณะบังคับพระเจ้าว่าให้ได้สิ่งนั้นนะนะอันนี้เป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องจำไว้เสมอว่าพระเจ้าดีเพียงพอพระเจ้าฉลาดมากเพียงพอพระเจ้ารู้มากเพียงพอและพระเจ้าประสงค์ที่จะให้สิ่งที่ดีให้กับเราไม่ควรที่จะไปอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ท่ารับใช้เราพระเจ้าเป็นบิดาที่มีความรักความเมตตาต่อเราดังนั้นให้อธิษฐานเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้อธิษฐานลักษณะนี้เขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีแม้เขาจะไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการขอโดยตรงแต่เขาจะได้รับสิ่งที่ดีทดแทนอันนี้คือหลักการในการอธิษฐานที่พระเยซูสอนไว้และหลายๆครั้งเราไม่ได้มาอ่านมาตีความให้กระจ่างเราก็ไม่ได้อธิษฐานตามนั้นเราจึงไม่ได้รับสิ่งที่ดีตามที่สอนในที่นี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่11เขียนไว้บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ในที่นี้บอกว่าอธิษฐานขอพระเจ้าประทานอาหารอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารทุกวันดังนั้นการอธิษฐานขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สมควรขออธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้เราทำงานมีอาหารรับประทานในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรขอแต่หลายๆครั้งชีวิตของคริสเตียนเราไม่ได้ขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเราขอสิ่งที่มันไม่สำคัญเราขอสิ่งที่เป็นอาสาระสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญกว่าและเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอสิ่งเหล่านั้นซึ่งสิ่งนั้นเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยและพอพระเจ้าไม่ประทานให้เราก็เสียใจเราก็หนีไปจากพระองค์อันนี้เป็นวิธีอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าขอโปรดประทานอาหารเลี้ยงอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่เพื่อเราจะได้มีชีวิตและทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติได้มันเป็นสิ่งที่สมควรขอดังนั้นอย่าอธิษฐานขอในสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่อาจจะมีโอกาสเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราด้วยซ้ำประเภทนี้อย่าอธิษฐานขอสิ่งเหล่านั้นถ้าทุกคนอธิษฐานขอแต่สิ่งที่ดีเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีชีวิตความเชื่อของเขาก็จะไปในทางที่ดีได้เหมือนกันในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่12ถึง13ในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่าและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ในที่นี้บอกว่าแล้วก็ข้อ13บอกว่าและขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายในที่นี้บอกว่าขอให้พระเจ้าช่วยให้เราออกจากทางชั่วร้ายขอพระเจ้าโปรดอภัยความผิดความบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าความผิดความบาปหรือความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเรื่องสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ห่างจากตัวเราเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปและเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราแต่หลายๆครั้งชีวิตของการเป็นคริสเตียนเราอธิษฐานเพื่อให้ความผิดความบาปอยู่กับตัวเรายกตัวอย่างเช่นเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีไม่ชอบเราต้องการไปค้าขายสินค้าบางอย่างที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมและเราอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองให้เราพ้นจากมือตำรวจพ้นจากมือของเจ้าหน้าที่ที่จะจับเราอันนี้เป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าไม่อาจที่จะปกป้องเราในการทำความชั่วเพราะถ้าพระเจ้าปกป้องเราก็เท่ากับพระเจ้าเองเป็นคนชั่วไม่ดีในพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าดีบริสุทธิ์ยุติธรรมพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นพระเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความผิดความบาปพระองค์เกลียดชังความบาปดังนั้นในการที่เราจะอธิษฐานเราจำเป็นต้องอธิษฐานขอให้เราพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ใช่ขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายอยู่กับเราได้หรือปกป้องสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่ออยู่กับเราได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระองค์จะไม่ตอบในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่16ได้เขียนไว้บอกว่าพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์บอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านในที่นี้พระเยซูสอนสาวกของพระองค์บอกว่าให้ท่านขอทุกอย่างในนามของเราแล้วพระบิดาจะประทานให้ทำไมเราต้องขอทุกอย่างในนามของพระเยซูเพราะว่า
เราเป็นคนบาปเราเย่ตัวจากพระเจ้าแล้วและซาตานก็เย่ตัวจากพระเจ้าซาตานถือว่าเราเป็นพระพวกเดียวกันกับซาตานที่กบฏต่อพระองค์เราไม่มีสิทธิอำนาจไหนที่จะขออะไรจากพระเจ้าที่เราเป็นศัตรูแต่พระเยซูได้มาสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อให้เราเห็นถึงความรักความดีของพระเจ้าและคืนดีกับพระองค์ดังนั้นการที่จะทูลขออะไรต่อพระบิดาจึงต้องอ้างสิทธิอ้างความชอบธรรมของพระเยซูโดยเอ่ยพระนามของพระองค์พระเยซูจึงสอนไว้บอกว่าถ้าท่านเอ่ยนามของเราซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายท่านทั้งหลายแล้วพระบิดาจะตอบสิ่งนั้นให้กับท่านก็เท่ากับว่าท่านเชื่อหรือคืนดีกับพระบิดาผ่านการถ่ายของพระเยซูเองดังนั้นในการอธิษฐานเราจึงต้องลงท้ายด้วยการเอ่ยนามของพระเยซูเพื่อชี้ให้เห็นว่าเราคืนดีกับพระเจ้าผ่านพระนามของพระเยซูเองที่ซึ่งพระชนเพื่อพวกเราแล้วในการอธิษฐานเมื่อจบแล้วคริสเตียนทุกคนมักจะกล่าวคำว่าอาเมนซึ่งหมายความว่าให้เป็นไปตามนั้นคำนี้ควรจะเอ่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการอธิษฐานจบแล้วแล้วก็ถ้าเป็นการประชุมร่วมกันจะได้มีการตอบสนองการอธิษฐานร่วมกันสรุปวิธีที่จะอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้มงวดจะต้องมีระเบียบวิธีอย่างไรถึงจะเข้าหาพระองค์ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตาเราสามารถเข้าหาพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกที่ทุกเวลาแต่ข้อพระคัมภีร์ที่ผ่านมานี้ได้เน้นนามหลักการพื้นฐานในการอธิษฐานว่าการอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเน้นการอธิษฐานส่วนตัวให้มากโดยเฉพาะการอธิษฐานในที่ลี้ลับระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้ไม่ใช่ไปขอให้คนโน้นคนนี้ช่วยอธิษฐานเผื่ออันนั้นเท่ากับเรายังติดต่อกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ได้สองอยากคิดว่าพระเจ้าไม่เข้าใจหรือพระเจ้าใจดำนะฮะต้องมีพิธีต้องมีขั้นตอนในการอธิษฐานพูดทุกอย่างที่ออกมาจากใจมาจากวิญญาณความรู้สึกให้กับพระเจ้าพระองค์จะตอบประการที่3ก็คืออย่าลืมขอต่อพระเจ้าที่เป็นพระบิดาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้นอย่าขอต่อพระอื่นและขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เท่านั้นอย่าบังคับพระเจ้าอย่าให้พระเจ้าเป็นเหมืองของขลังอะไรที่จะบังคับจะใช้ตามใจก็ได้อย่างนั้นไม่ถูกต้องจำไว้พระเจ้าดีพระเจ้าบริสุทธิ์เราไม่สามารถบังคับได้ประการที่4ประการที่5ขอในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นและประการที่6ก็คืออย่าขอสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ต้องขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายนั้นพ้นไปจากชีวิตของเราเราจะได้ไม่มีชีวิตที่เสี่ยงอันตรายความชั่วร้ายคือสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งที่มีพิษมีภัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดตัวเรามันจะก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดปัญหาอย่าขอพระเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้และประการที่7ก็คือเอ่ยนามของพระเยซูตอนจบอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการอธิษฐานต่อพระเจ้าซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนสามารถพูดต่อพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะการพูดต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างนี้อันนี้คือวิธีการอธิษฐานตามที่พระเยซูสอนไว้ในพระคัมภีร์ในหนังสือ Step to Christ ของ Ellen G. White ได้เขียนอธิบายไว้ในบทที่11เกี่ยวกับการอธิษฐานบอกว่าการอธิษฐานไม่ได้มีไว้เพื่อให้พระเจ้ารู้จักเราแต่มีไว้เพื่อให้เราต้อนรับพระองค์การอธิษฐานไม่ได้นามพระเจ้าลงมาหาเราแต่นามเราขึ้นไปหาพระองค์ข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าการอธิษฐานนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพระเจ้าได้แต่การอธิษฐานเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราส่วนมากเมื่อพูดถึงคำว่าอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเรามักจะคิดถึงการขอต่อพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้สงสัยพระเจ้าไม่ให้ละทูลขอเพื่อให้พระเจ้าให้มันเท่ากับว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเราแต่จำไว้เสมอว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีเสมอการอธิษฐานไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแต่การอธิษฐานเป็นการเปลี่ยนตัวเราเป็นการนำพระเจ้าเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเราอธิษฐานในลักษณะนี้เราน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนมากเวลาอธิษฐานเรามักจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นนอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแล้วเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบใครขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคนนั้นเวลาเราทะเลาะกับคนอื่นก็ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคนนั้นทั้งที่ว่าการทะเลาะกันอาจจะเกิดจากความชั่วในตัวเราเหมือนกันแต่เราไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวเราเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนเขาเราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเราดูมันยากเกินไปเราอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนงานให้มันง่าย
แทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนเราให้มีความขยันอดทนมากขึ้นเราไม่ได้ขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนตัวเราเลยอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องจำไว้เสมอว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนตัวเรามากกว่าเปลี่ยนสิ่งอื่นดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวเราเวลามีปัญหากับคนอื่นขอพระเจ้าบอกขอพระเจ้าช่วยให้เราขยันอดทนและมีใจเมตตาให้อภัยกับคนอื่นได้มากขึ้นถ้าเราอธิษฐานลักษณะนี้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะเปลี่ยนเราให้ดีขึ้นมันจะดีกว่าการขอพระเจ้าเปลี่ยนเขาและความผิดความบาปยังอยู่ในตัวเราไม่ได้รับการเปลี่ยนเลยมันไม่ถูกต้องและถ้าเราจะขอพระเจ้าเพื่อให้เราทำงานบางอย่างสำเร็จเราต้องคิดถึงการขอพระเจ้าเพื่อเสริมแรงตัวเราให้เรามีความขยันอดทนมากขึ้นถ้าอย่างนี้เราก็จะมีศักยภาพมากขึ้นอดทนมากขึ้นสู้ปัญหาได้ดีขึ้นมันดีกว่าการที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้งานนั้นมันง่ายถ้าอย่างนั้นนะฮะต่อให้พระเจ้าทำให้งานนั้นง่ายตัวเราก็ยังไร้ศักยภาพอยู่ดีเวลาไปทำงานชิ้นอื่นก็ยังต้องอธิษฐานอยู่ดีแต่ถ้าเราขอพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนตัวเราให้ดีขึ้นอดทนมากขึ้นขยันมากขึ้นมีศักยภาพสูงขึ้นนอกจากเราจะทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วงานชิ้นอื่นๆเราก็ยังมีความสามารถที่จะทำได้มากขึ้นด้วยอันนี้มันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเราและการอธิษฐานจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คืออธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราและเปลี่ยนตัวเราดังนั้นการอธิษฐานเราต้องจำไว้เสมอว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไม่ใช่การขอถ้าผู้เชื่อหรือคริสเตียนคนไหนอธิษฐานเน้นแต่การขอนะฮะขอเพื่อจัดให้ได้ขอเพื่อจะให้ได้ก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นยังไม่เติบโตด้านความเชื่อนะฮะการอธิษฐานที่แท้จริงต้องขอเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่ขอเพื่อให้ได้นู่นได้นี่นี่ถ้าเราขอเพื่อพระเจ้าจะได้อยู่ในตัวเราจะได้เปลี่ยนตัวเราเราอธิษฐานมากขึ้นเราเชื่อพระเจ้านานขึ้นชีวิตเราก็จะเข้มแข็งเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นแล้วในที่สุดเราก็จะเกิดดอกออกผลเพื่อพระเจ้าได้ดีขึ้นอันนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าในการอธิษฐานและการอธิษฐานลักษณะนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ความเชื่อของเราเจริญเติบโตชีวิตของเราเจริญเติบโตไปในทางที่ดีเราสนิทสนมกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าอธิษฐานเพื่อขอไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราเปลี่ยนแปลงเราความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าก็ไม่เกินเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ความเชื่อก็ไม่ได้เข้มแข็งเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันไม่มีเลยนะในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่11บันทึกไว้บอกว่าหลังจากพระเยซูรับบัพติศมาแล้วพระองค์ได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารไปอธิษฐานต่อพระบิดาอกอาหารที่นั่น40วัน40คืนนะทำให้พระองค์มีความเข้มแข็งมากขึ้นพร้อมที่จะมาทำงานและซาตานก็มาทดลองพระองค์แต่พระองค์ได้ชัยชนะทั้งหมดหลังจากนั้นพระองค์ออกมาทำงานพระองค์ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันการอธิษฐานเราควรจะเอาใจใส่ควรจะให้เวลาให้มากถ้าเพียงแค่อธิษฐานเพื่อขอใช้เวลาสั้นๆก็คงจะได้แต่ถ้าอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาสู่ตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเรานั้นเราสามารถอธิษฐานเป็นวันเป็นเดือนหรือเกินกว่า1เดือนคือ40วัน40คืนก็ได้ใครทุ่มเทเวลาในการอธิษฐานต่อพระเจ้ามากจิตใจวิญญาณของคนนั้นก็จะเข้มแข็งใครไม่ทุ่มเทคนนั้นก็จะอ่อนเองเราจะสังเกตเห็นจากตัวอย่างชีวิตของพระเยซูใช้เวลา40วันในการอธิษฐานในการอยู่กับพระบิดาเพื่อเตรียมตัวทำงานระยะเวลา40วันมีความหมายมากในพระธรรมมัทธิวบทที่26ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์ในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกจับไปตรึงในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่41ได้บันทึกไว้บอกว่าหลังจากสาวกของพระองค์และพระองค์เองเสร็จจากการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแล้วพวกเขาไปที่สวนเกสมาเนและไปอธิษฐานที่นั่นแล้วสาวกของพระองค์ก็หลับไปนะฮะเพราะมันเหนื่อยเต็มที่แล้วนะฮะแต่พระเยซูรู้ดีว่าพระองค์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายดังนั้นพระองค์อธิษฐานหลังจากนั้นพระองค์มาปลุกสาวกทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมาอธิษฐานแต่พวกเขายังหลับอยู่แล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ41
ได้เขียนไว้ดังนี้นะฮะบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาบอกว่าท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแม้เราอาจจะมีความเชื่อว่าเราเองเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายแต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราก็สามารถได้รับความเจ็บปวดและทนความเจ็บปวดไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเสริมจิตเสริมวิญญาณของเราให้เข้มแข็งเมื่อเราเจอความเจ็บปวดเจอความเลวร้ายที่เราทนไม่ได้เราก็อาจจะหันไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธพระเจ้าก็ได้เราจะสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกไว้ว่าในอาหารมื้อสุดท้ายเปโตรปฏิญาณยืนยันต่อพระเยซูนะบอกว่าเขาเองจะเป็นจะตายเขาก็จะติดตามพระองค์นะสาวกทั้งหลายก็พูดในลักษณะเดียวกันแต่เรามาดูมัทธิวบทที่26ข้อที่56ในนี้ได้บันทึกไว้บอกว่าเมื่อพระเยซูถูกจับนะเราดูซิมีอะไรเกิดขึ้นก็คือบอกว่าแล้วมหาปุโรหิตข้อที่56บอกว่าแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ลัดทิ้งพระองค์และพากันหนีไปในที่นี้บอกว่าเมื่อพระเยซูถูกจับตามคำพยากรณ์นะที่จะต้องนำไปพิพากษาและตรึงสาวกทั้งหลายหนีพากันหนีไปทันที่ก่อนหน้านี้พวกเขาสัญญาว่าเขาจะติดตามพระองค์ไปแม้จะตายก็ตามแล้วหลังจากนี้ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเปโตรพยายามติดตามแต่เมื่อมีคนถามว่าท่านเป็นผู้เดียวกันกับเยซูที่จะถูกพิพากษาใช่ไหมเปโตรปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่รู้จักถึง3ครั้งในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งเราตั้งปณิธานว่าผมจะเป็นคนดีผมจะทำงานนี้ให้สำเร็จผมจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแต่เมื่อเราไม่อธิษฐานให้พระเจ้าทำงานอยู่ในจิตใจในความนึกคิดของเราให้จิตใจของเรามั่นคงต่อพระองค์เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ปฏิเสธตรงๆเราก็ทิ้งสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นอุดมคติสิ่งที่เป็นความเชื่อดังนั้นการที่เราจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้เราจำเป็นต้องอธิษฐานสม่ำเสมอไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้นู่นได้นี่แต่อธิษฐานเพื่อให้จิตของเราติดสนิทกับพระเจ้าความนึกคิดของเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะได้ทำงานในจิตใจในวิญญาณของเราและเราจะได้มีความมั่นคงต่อสิ่งที่เราจะทำถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งสิ้นในพระธรรมดาเนียลได้บันทึกไว้บอกว่าดาเนียลเป็นคนที่อธิษฐานต่อพระเจ้าวันละ3ครั้งเขาไม่กลัวคนที่ขี้ร้ายกับเขาที่จะฟ้องร้องเขาและสุดท้ายกลุ่มที่ขี้ร้ายกับเขานำเขาไปไว้ในถ้ำสิงโตพระเจ้าก็ยังปกปักรักษาเขาเขาไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าคริสเตียนทุกคนอธิษฐานต่อพระเจ้าสม่ำเสมอเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในพระเจ้าได้เราควรจะอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเราอันนี้คือจุดมุ่งหมายและความสำคัญที่แท้จริงที่เราต้องเอาใจใส่การอธิษฐานขอนู่นขอนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันหรอกแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการบางอย่างพระเจ้าประทานให้ก่อนที่เราจะขอแล้วสิ่งที่เราต้องการในชีวิตบางอย่างเราก็มีแล้วหาได้ง่ายๆแต่การอธิษฐานขอเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเราทำให้วิญญาณความรู้สึกของเราเข้มแข็งมั่นคงอันนี้จำเป็นต้องอธิษฐานสม่ำเสมอนะดังนั้นแม้เราจะไม่ต้องการอะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเสริมความเชื่อของเราการอธิษฐานจึงเหมือนลมหายใจของการเป็นคริสเตียนหรือด้านความเชื่อทำให้เราเข้มแข็งต่อพระเจ้าได้ตลอดไปเราควรอธิษฐานเมื่อไหร่วิธีอธิษฐานสม่ำเสมอสามารถทำได้ดังนี้ก็คือเอาอาศัยเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อเรานอนหลับแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ตื่นขึ้นมามีชีวิตอยู่ขอพระองค์ทรงนามวันนี้ในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะทำงานขอให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ขอให้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อพระนามของพระองค์และมนุษยชาติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเราทำลักษณะนี้เสร็จจากนั้นก็ค่อยไปอาบน้ำล้างหน้าไปทำธุระอย่างอื่นถ้าอาศัยเวลาตื่นเราก็จะไม่ลืมนะและวันนั้นพระเจ้าก็จะอยู่ในความนึกคิดของเราทั้งวันและเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จทั้งวันแล้วก่อนที่เราจะนอนนะฮะอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้1วันผ่านไปด้วยดี
ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลวร้ายเกิดขึ้นคืนนี้จะหลับแล้วขอพระเจ้าได้โปรดพิทักษ์รักษาคุ้มครองให้หลับสบายไม่ต้องฝันร้ายพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาขอให้มีเรี่ยวแรงพร้อมที่จะทำงานต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าเราทำอย่างนี้คืนนี้เราก็จะหลับสบายไม่ต้องฝันร้ายไม่ต้องกังวลอะไรใดๆที่จะทำในวันรุ่งขึ้นถ้าอาศัยช่วงเวลาตอนตื่นกับตอนหลับเป็นการอธิษฐานทุกคนสามารถอธิษฐานได้สม่ำเสมอโดยไม่มีคำว่าลืมแต่ถ้าเราอาศัยเวลาอื่นว่ากี่โมงกี่นาทีหรือตอนไหนอย่างนี้บางทีเรารีบเร่งเราอาจจะลืมและไม่ได้อธิษฐานแต่ถ้าเอาตรงตื่นกับตอนหลับจะไม่ลืมและจะอธิษฐานได้สม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดวันละสองครั้งนะคือเช้ากับเย็นนอกเหนือจากนี้แล้วนะการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานที่สำคัญต้องอธิษฐานก่อนนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้จะเดินทางไกลแล้วต้องขับรถอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนพระบิดาเจ้าวันนี้จะเดินทางไกลขอพระเจ้าได้โปรดพิทักษ์รักษาคุ้มครองในการขับรถขอให้มีสติขอให้มีวิญญาณของพระองค์อยู่ในความนึกคิดขอให้ได้รับความปลอดภัยไปถึงที่นู่นโดยไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้เราขับรถพระเจ้าก็จะอยู่ในความนึกคิดของเราทำให้เรามีสติควบคุมพวงมาลัยได้เราขับรถไปได้ด้วยความปลอดภัยแต่ถ้าเราขับไปโดยที่เราไม่ได้อธิษฐานจิตใจเราอาจจะว้าวุ่นอาจจะอยู่กับสิ่งอื่นเพราะพระเจ้าไม่ได้มาอยู่ในความนึกคิดของเราจิตใจเราว้าวุ่นไม่มีสติอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคริสเตียนทุกคนทำอย่างนี้ได้ชีวิตเขาก็จะมีแต่เจริญเติบโตเท่านั้นมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นพระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาพระเจ้าจะไม่ได้ห่างไกลจากเขาอีกต่อไปแล้วในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมจะสถิตอยู่ในความนึกคิดของเราเพียงแค่เราอธิษฐานให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเท่านั้นอันนี้คือประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้รับถ้าเราทำเป็นประจำเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้แล้วชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นขอพระเจ้าอวยพรถ้าท่านปรารถนาจะรับน้ำแห่งชีวิตเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการทานพระพร FM 96.75 MHz 02 735-0081